สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเราฟังใครล่ะฟังลาวนะครับเนาะสื่อต่างประเทศทุกกลุ่มทุกคนนะครับวันนี้มาเฮ็ดอาหารกินนี่บรรยากาศที่ฝนตกนะครับเนาะโอ้บ่ได้กรีดยางพี่น้องเลยยางก็ไม่ได้กรีดว่าจะไปกรีดยางครับแต่ฮอดชนยางกับฟ้ามืดมากครับกลับมาแล้วครับกลับมาฮอดบ้านฝนตกลงมาบัดนี้ต้นยางเปียกก็เรียบร้อยแล้วครับกลับมาเฮ็ดอาหารกินแล้วครับย่างหมูแบบไร้น้ำมันนะครับเนาะโอ้เราหมักหมูมาแล้วนี่ครับหมูที่เราหมักมาเราไฟอยากแห้งสักหน่อยเนาะครับเนาะเลยไฟจะแรงสักหน่อยเพราะว่าทานเต็มเขาใช้ทานเต็มกระทะนี่ใช้แบบไร้น้ำมันนะครับทอดกินเป็นทอดตรงนี้กินเป็นย่างเราต้องพลิกกับบ่อยๆนะครับเนาะพลิกบ่อยๆเอาไว้โดนมาได้มันกินใหม่มันกินดำใหม่ๆนะครับเนาะย่างสมัยใหม่แบบว่าบ่ให้แต่ก่อนใส่ไม้ปิ้งย่างน้ำมันสิหยดลงใส่ทานสิลุกใหม่โอ้แห้งใหม่คักอันนั้นครับน้ำมันหมูหยดลงใส่ทานลุกบึ้มๆไปนี่อันนี้เป็นมีวัฒนาการขึ้นมาใหม่ในกระทะแบบปิ้งย่างเนี่ยปิ้งย่างสุกแล้วก็ครับสุกแล้วครับสุกแล้วแล้วก็ซอยไว้เสร็จนั้นจิ้มแล้วครับอันกินกับข้าวก็อร่อยดูทดสอบดูเวกันสุกโอเคครับสุกอยู่ครับสุกดีอยู่ครับสุกดีอยู่ก็มาขี้ทานหรอกก่อนไงโคล่ะจะขี้เป็นไรจะยังขี้บดเอาอันที่ขี้ทานมาไฟมันแรงเกินเนาะเฮ็ดไฟหน่อยๆนะครับเนาะใส่ถ่านน้อยๆเฮ็ดไฟอ่อนๆกระทะมันบ่ได้หนากระทะอันบางกระทะอันบางไฟแห้งมันสิเฮ็ดให้ไหม้ก่อนสุกนะครับแล้วมันจะไหม้ก่อนสุกชุดใหม่ขึ้นมาตัวแรกสุกไปแล้วเงินก็มีได้ล่ะชุดเดียวเลยพ่อวะถ้าไฟแรงมันจะไหม้ก่อนสุกมันจะบ่ใหม่บ่สุกฮอดข้างในมันนะครับเนาะไว้ทานไม่ได้เลยน่าสุกแล้วล่ะอ
โอเคครับมาคลิปนี้ก่ะสวัสดีครับ